ในช่วงกลางดึกคืนหนึ่งของปี2009นะครับมันก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเกิดมีอารมณ์เปลี่ยวขึ้นมาฮะคือแบบอยู่ๆเธอก็รู้สึกคันหูไม่รู้เป็นอะไรอยากจะหาอะไรมาเกานะครับเธอก็เลยไปคุยกับดุนเกาหูของตัวเองซะหน่อยก่อนที่จะพบว่าโอ้ my god ดุนเกาหูฉันมันไม่อยู่แล้วดุนเกาหูฉันมันหายไปไหนเนี่ยหลังจากนั้นพอมองไปในตู้เสื้อผ้าเธอนะครับเธอก็พบว่าพวกบราต่างๆพวกกางเกงชนีอะไรของเธอเนี่ยมันก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับคือมันมีโจรโรคจิตเข้ามาในบ้านเธอเหรอแล้วก็มาแอบลักลอบเอาของพวกนี้ไปนะครับซึ่งด้วยความกลัวไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยแม่ผู้สาวนางนั้นก็เลยได้ไปหมุนสายหาเพื่อนผู้บ่าวคนหนึ่งของเธอนะครับบอกว่าอีฉันกลัวมากเลยค่ะขอให้คืนนี้เนี่ยฉันไปค้างคืนอยู่ที่บ้านเธอหน่อยได้ไหมซึ่งก็ต้องบอกว่าไอการกระทำมันนั้นของเธอนะครับมันเป็นการกระทำที่ถูกต้องอย่างมากฮะเพราะถ้าหากเธอไม่ได้โยกย้ายไปนอนพักค้างที่บ้านเพื่อนในคืนนั้นนะครับเธอก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ตื่นมาเห็นรุ่งอรุณของวันถัดไปอีกเลยก็ได้คดีไดอารี่ในวันนี้นะครับก็เป็นคดีที่แอดบอกเลยว่าแหมอาจจะทำให้สาวๆหลายๆคนเนี่ยได้ขนลุกขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวของโจรขโมยชั้นในโรคจิตคนนึงนะครับที่ก็แบบสยองมากกว่าโจรขโมยชั้นในธรรมดาที่เอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันเนี่ยเราก็อย่ารอช้าครับมาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary รายการสำหรับผู้คนที่ชอบเรื่องราวดักๆจังไรทั่วโลกซึ่งจะเอามาเล่ากันให้ฟังแทบทุกวันเวลา20:00 น.นะครับผมโดยแอดก็จะต้องขอเริ่มเล่าเรื่องนี้ต่อจากที่แม่หญิงคนนั้นเนี่ยได้เจอเหตุการณ์ประหลาดของบ้านเธอครับว่าเธอเนี่ยโชคดีมากที่อุตส่าห์ได้ไปค้างที่บ้านเพื่อนหนุ่มของเธอนะครับเพราะเหมือนกับว่าเมื่อเธอกลับมาในตอนเช้าเพื่อจะมาตรวจสอบดูความเรียบร้อยอะไรของบ้านเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยของการที่คนร้ายนะครับได้บุกเข้ามาอีกบ้านทีนึงหลังจากที่เธอได้ออกไปนะหลังจากนั้นคนร้ายนะครับมันก็ได้แปะโน้ตเป็นข้อความอะไรบางอย่างไว้บนหน้าจอคอมเธอด้วยครับซึ่งมีใจความประมาณว่าเนี่ยเขานะรู้เรื่องราวทุกอย่างที่เธอทำเลยเพราะว่าเขาเนี่ยได้แอบดูเธอมานานแล้วและถ้าหากเธออยากจะโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ให้โทรตอนนี้เลยสิโทรเลยโทรเลยคือเหมือนกับว่าเจ้าคนร้ายนะครับมันจะไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรกับเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองเลยซึ่งเมื่อหลังจากที่เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็ต้องกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นที่กลัวของคนในละแวกบ้านอย่างมากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วไอ้เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ได้เคยเกิดขึ้นในละแวกบ้านก็คือย้อนกลับไปไม่นานก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ของผู้สาวต่างๆนะครับที่เขาได้มีคนแอบบุกเข้าไปปล้นพวกชุดชั้นในหรือว่าลองจูเรียอะไรต่างๆที่มันได้อยู่ในบ้านนี้กันมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วมันก็มีอยู่2แห่งน่ะที่พวกเธอนะครับได้เจอเรื่องแบบซวยสุดๆด้วยครับก็คือพวกเธอเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้โดนแค่บุกจกของไปธรรมดานะแต่แม่สาวเหล่านั้นนะครับได้โดนจับไปให้เป็นนางแบบสยิวกิ้วด้วยอย่างเช่นเรื่องราวของผู้สาววัย21คนนึงครับที่เธอได้บอกว่าณวันที่เกิดเหตุของเธอเนี่ยแฟนของเธอนะครับก็บอกว่าแฟนจะไม่อยู่บ้านไงที่รักจ๋าฉันจะขอออกไปทำธุระนอกเมืองอะไรแบบนี้หน่อยเธอก็เลยได้เข้านอนไปพร้อมกับลูกทารกคนหนึ่งของเธอนะครับหากแต่ว่าพอถึงช่วงกลางคืนเนี่ยเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างนะครับมันลามเลียตามท่อนขาเธอจนกระทั่งถึงท่อนแขนแล้วทำให้เธอต้องเปล่งเสียงออกมานะครับซึ่งเมื่อเธอเปล่งเสียงเธอก็คิดอุ๊ยผัวจะมาสไปอีฉันเหรอคะก็เลยหันไปจะไปเจอหน้าผัวครับแต่ทว่าอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ผัวฉันนี่ว่าแต่ทว่าก่อนซึ่งเธอจะมองหน้าบุคคลนั้นได้อย่างชัดเจนนะครับตัวเธอเนี่ยก็ถูกปิดตาแล้วก็โดนจับไปเต้นรำสยิวกิ้วกันนะครับหลังจากนั้นไอ้คนร้ายเนี่ยก็ได้บอกให้เธอน่ะทำตัวเป็นนางแบบเซ็กซี่สิจ๊ะที่ก็ปิดตาแล้วก็โพสอะไรแบบนี้นะครับหลังจากนั้นคนร้ายมันก็แชะเก็บรูปเธอไปก่อนที่จะจบลงด้วยการอุปจมะกับเธอครับซึ่งเธอในตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นอารมณ์ที่เธอกลัวมากเลยเพราะเธอไม่รู้ว่าหลังจากไอ้การถ่ายแบบพิลั่นนี้เสร็จแล้วนะครับเธอจะมีโอกาสได้กลับไปเลี้ยงลูกของเธออีกไหมแล้วไอ้เรื่องที่มันน่าเจ็บช้ำใจก็คือในระหว่างที่เธอกำลังโดนบังคับให้สไตรค์กับโพสถ่ายแบบอยู่นี่นะครับลูกเล็กที่เป็นทารกของเธอเนี่ยก็ยังนอนอยู่ข้างๆเลยนะครับผมเธอก็เลยได้ร้องขอให้คนร้ายเนี่ยอย่าทำอะไรลูกเธอเลยนะและสุดท้ายนะครับคนร้ายมันก็ได้จากไปโดยไม่ทำอะไรเธอกับลูกฮะพร้อมกับจกเอากุงเกงลิงกุงเกงชนีอะไรของเธอไปหลายตัวเพื่อเป็นที่ระลึกเลยนะครับคือแบบโรคจิตมากและเพียงไม่ถึงครึ่งเดือนถัดมาเท่านั้นเองครับมันก็มีผู้หญิงอีกรายหนึ่งเนี่ย
ได้โทรเข้ามาแจ้งตำรวจอีกแล้วที่ไอ้ไลน์นี้เนี่ยบอกให้ตำรวจนะครับรีบไปช่วยเธอที่บ้านโดยด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเธอนะครับโดนมัดอยู่กับโซฟาฮะคือเหมือนกับว่าคนร้ายนะครับมันก็จะทำเหมือนเดิมเลยคือแอบบุกเข้ามาในบ้านของหญิงคนนั้นในตอนกลางคืนนะครับในตอนที่คนร้ายเนี่ยมั่นใจว่าแฟนของแม่สาวคนนั้นเนี่ยไม่อยู่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปบีบๆนวดๆแขนให้เธอได้ร้องอิออกมานะครับแต่ถ้าว่าไม่ใช่อิธรรมดานะเป็นอิแบบคอมโบประมาณว่าอย่างนี้กันเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็นำเอาเธอไปถ่ายแบบตามสไตล์ฮะก่อนที่จะจบพิธีการโดยการหยิบเอาพวกชั้นในอะไรของเธอเนี่ยออกจากบ้านแล้วก็หายวับไปเหมือนกับรายที่แล้วเลยนะครับซึ่งตอนแรกที่มันได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาในหมู่บ้านเนี่ยตำรวจนะครับก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คดีนี้เนี่ยมันจะเป็นคดีซึ่งมีคนร้ายคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องราวของพวก copycat หรือพวกโจรอะไรโรคจิตที่พอเขาไปได้ยินคนอื่นทำเรื่องชั่วๆมาเนี่ยก็อยากทำบ้างก็เรียนแบบกันใช่ไหมครับซึ่งไอ้เมืองฝรั่งเนี่ยมันมีกันเยอะมากไม่รู้ว่าทำไมมันถึงทำกันแบบนั้นนะแต่ก็เอาเป็นว่าหลังจากที่มันมีคดีใหญ่ๆอันที่3ได้เกิดขึ้นก็คือคดีที่แอดได้เล่าไปตอนต้นเรื่องเนี่ยโปลิสนะครับเขาก็สามารถสรุปได้ทันทีว่าไอ้คนร้ายที่มันก่อ3คดีนี้เนี่ยมันต้องเป็นคนเดียวกันอย่างแน่นอนเลยคือตอนนี้หมู่บ้านอันสงบสุขของพวกเขามันจะไม่สงบสุขอีกต่อไปแล้วหรือเนี่ยคือลืมบอกไปนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นที่แคนาดานะครับซึ่งเป็นประเทศที่นับว่ามีความปลอดภัยอย่างพอควรเลยแต่พอมันมีโจรโรคจิตอะไรเข้ามาขโมยกางเกงในอยู่ในหมู่บ้านนี้เนี่ยผู้คนก็เลยต่างอกสั่นขวัญแห่กันเป็นแถบเลยนะครับผมไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ยพวกเขานะครับจะได้โดนจับไปเป็นนางแบบถ่ายรูปสยิวในครั้งต่อไปนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยก็ยังไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้ด้วยเพราะมันทำเนียนมากเลยครับและเรื่องที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นก็คือในเวลาต่อมานะครับไอ้คนร้ายคนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดเอาไว้แค่การเข้าไปในบ้านของเหยื่อแล้วก็ไปจกกางเกงชนีของพวกเธอออกมานะครับหากแต่ว่าคนร้ายเนี่ยมันได้เริ่มกดปุ่มชัตดาวน์เหยื่อไปทีละคนแล้วด้วยซึ่งเหยื่อผู้น่าสงสารคนแรกก็คือผู้สาวที่มีชื่อว่ามารีแฟนส์คูอายุ38ปีนะครับที่ตอนซึ่งไปพบเธอเนี่ยเธอก็นอนเป็นผักในบ้านในสภาพที่แบบอนาถมากแล้วคือรู้เลยว่าเธอเนี่ยได้โดนโอบจมะแล้วก็ถูกกดปุ่มชัตดาวน์แบบร้ายแรงโหดๆด้วยนะฮะคือน้ำแดงเนี่ยนองแบบเต็มบ้านกันเลยทีเดียวซึ่งไอการที่ตำรวจได้ไปเจอซากอะไรแบบนี้มาเนี่ยมันก็หมายความว่าคนร้ายนะครับมันจะต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยครับเนื่องจากว่าคุณมารีคนดังกล่าวนี้เนี่ยเธอก็ไม่ใช่แค่แม่สาวบ้านๆธรรมดานะแต่ว่าเธอเป็นผู้สาวที่มีอาชีพถึงทหารหญิงซึ่งได้ทำงานอยู่กับกรมอากาศแห่งชาติกันเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นหญิงชาติทหารแบบนี้ใช่ไหมเธอก็ต้องมีสกิลในการเตะต่อยอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ทว่าเธอนะครับกลับไม่สามารถไฟกับคนร้ายได้ครับแสดงว่าคนร้ายเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีเลเวลสูงมากกว่าเธออย่างมากแน่นอนเลยซึ่งตอนแรกที่เมื่อโปลิสได้ไปพบเรื่องนี้เข้านะครับโปลิสก็ได้เล็งไปยังแฟนหนุ่มของแม่สาวคนนี้ก่อนเลยเนื่องจากว่าหลายๆครั้งเวลาที่มันได้เกิดคดีฆาตกรรมโหดๆอะไรขึ้นส่วนใหญ่นะมันก็จะไม่พ้นกับพวกคนใกล้ตัวหรอกครับที่ถ้าต้นเหตุไม่ได้มาจากการชู้สาวอะไรพวกนี้นะมันก็จะเป็นเรื่องของพวกตรงตังอะไรกันไปนะครับนั่นแหละเมื่อโปลิสได้คิดแบบนี้นะครับโปลิสเนี่ยก็เลยได้ไปลากตัวของแฟนหนุ่มเธอมาสืบสวนกันอย่างละเอียดเลยครับแต่พอสืบสวนไปสืบสวนมาเนี่ยโปลิสก็กลับพบว่าไอ้แฟนหนุ่มคนนี้นะครับเขาก็มีหลักฐานยืนยันที่อยู่ตัวเองในตอนเกิดเหตุตลอดนอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลอะไรอีกหลายๆอย่างที่ก็มาบอกกับตำรวจว่าไอ้แฟนหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาไม่น่าใช่คนร้ายอย่างแน่นอนครับตำรวจก็เลยต้องปล่อยเขาไปแล้วก็หลงเหลงเลยว่าไม่รู้จะไปสืบข้อมูลอะไรมาจากที่ไหนแล้วนะครับจนกระทั่งเมื่อเพียงแค่อีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นแหละครับมันก็มีอีกคดีหนึ่งที่ดูเหมือนกับจะไม่เกี่ยวกันนะครับได้โทรมาแจ้งกับตำรวจก็คือคดีของคนหายครับซึ่งไอ้คนที่ว่านี่ก็คือแม่นางเจสสิก้าอายุ27ปีนะครับที่อยู่ๆเนี่ยเธอก็ได้หายไปอย่างลึกลับเลยคือเหมือนกับว่าวันนั้นนะครับเธอก็จะหยุดทำงานไปโดยไม่บอกไม่กล่าวใครเลยไงซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยของแม่นางเจสสิก้าคนนี้มากนะครับเนื่องจากเพื่อนร่วมงานแต่ละคนของเธอก็บอกเลยว่าแม่นางเจสสิก้าคนนี้เนี่ยเธอเป็นหญิงที่มีความรักงานแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมากคือแค่เธอป่วยอะคอกอะแคกหรือมาสายอะไรนิดหน่อยเนี่ยเธอก็จะโทรไปบอกกับที่ทำงานตลอดเลยหากแต่ว่าไอ้วันที่เกิดเหตุนะครับอยู่ๆเธอก็หายวับไปไม่ได้บอกติดต่ออะไรกับเพื่อนเลยนะครับน้ำซ้ำที่บ้านเธอเนี่ยเธอก็ไม่ได้ติดต่อกลับไปหาด้วยครับซึ่งที่บ้านเนี่ยก็งงมากเลยว่าปกติแม่นางเจสสิก้าคนนี้เนี่ยจะเมสเซจมาคุยเล่นอะไรด้วยตลอดเวลาเลยแต่ทว่าอยู่ๆเนี่ย
เธอก็กลับหายวับไปเลยนะครับจนทำให้น้องชายของแม่นางเจสสิก้าเนี่ยเริ่มเป็นห่วงเลยเนื่องจากว่าเจสสิก้าก็เหมือนกับว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านนะฮะไปซื้อเช่าบ้านเป็นแม่หญิงเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวอะไรประมาณนั้นซึ่งผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งใช่ไหมครับดังนั้นเองน้องชายเนี่ยก็เลยได้โทรไปแจ้งเรื่องคนหายโดยด่วนกับตำรวจเนี่ยแหละครับที่เมื่อเรื่องแบบนี้มันได้เข้ามาถึงโปลิสเนี่ยก็แน่นอนครับว่าโปลิสก็ต้องไปสืบดูอะไรความเรียบร้อยถึงบ้านแม่นางเจสสิก้าเลยที่เมื่อมาถึงหน้าบ้านนะครับตำรวจก็ก๊อกก๊อกก๊อกเคาะถามหาแม่นางเจสสิก้าครับซึ่งก็คาดไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องไม่มีคนตอบนะครับตำรวจก็เลยได้เปิดบ้านเข้าไปดูเลยแล้วก็พบว่าในบ้านนี้นะครับมันดูเรียบร้อยอย่างมากอะฮะคือข้าวของอะไรในบ้านเนี่ยอยู่กันอย่างเป็นระเบียบเลยรับทรัพย์สินของมีค่าอะไรพวกนั้นนะมันก็ไม่ได้โดนขโมยไปเลยครับคือจะมีหายไปอย่างเดียวก็คือหายไปแค่ตัวแม่นางเจสสิก้านี่แหละครับตำรวจเนี่ยก็เลยได้เกิดข้อสันนิษฐานขึ้นมา2อย่างเลยก็คือ 1. แม่นางเจสสิก้านะครับอาจจะโดนใครบางคนมาลักพาตัวเธอไปก็ได้และ2ก็คือมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่ครอบครัวของแม่นางเจสสิก้าไม่รู้หรือเปล่าคือแม่นางเจสสิก้าเนี่ยเธออาจจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เก็บอมทุกอะไรอยู่คนเดียวจนกระทั่งถึงครั้งหนึ่งที่เธอทนไม่ไหวนะครับเธอก็เลยออกจากบ้านไปกดปุ่มชัตดาวน์อยู่ตัวคนเดียวเลยที่เมื่อคิดได้แบบนั้นนะครับทางโปลิสของเมืองเนี่ยก็เลยจัดโปรเจกต์ครั้งใหญ่กับการตามหาแม่นางเจสสิก้าเลยครับคือมันจะมีโปรเจกต์การค้นหาคนหายตั้งแต่แบบแปะโปสเตอร์คนหายธรรมดายันไปถึงมันจะมีกลุ่มคนในเมืองนะครับเขาตั้ง Facebook มาเพื่อการตามหาตัวแม่นางเจสสิก้าโดยเฉพาะหรือว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็ได้เล่นใหญ่มากขนาดที่ว่าเอาเฮลิคอปเตอร์นะครับมาบินวนรอบๆเมืองเพื่อเป็นการค้นหาตัวเจสสิก้าแบบอลังการมากหากแต่ว่าถึงแม้จะอลังการขนาดนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับตัวแม่นางเจสสิก้าเนี่ยได้ผุดขึ้นมาเลยนะครับจนกระทั่งอีกไม่กี่วันต่อมานะครับมันก็เหมือนกับจะมีผู้หนุ่มเพื่อนบ้านของเจสสิก้าคนนึงเนี่ยได้โทรมาบอกกล่าวเล่าเรื่องกับตำรวจนะครับถึงเรื่องราวความแปลกๆอันนึงที่เขาได้ไปพบเจอมาในละแวกบ้านแม่นางเจสสิก้านะครับก็คือว่ากันว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ๆผู้หนุ่มคนนั้นนะครับเขาก็พบว่ามีรถคันนึงเนี่ยได้มาจอดอยู่ยังที่แถวบ้านแม่นางเจสสิก้าซึ่งมันจะเป็นรถที่เขาไม่เคยคุ้นหน้าคุ้นตาอะไรกันมาก่อนเลยที่ตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอะใจหรอกเพราะมันก็เป็นที่ที่ใครมาจอดรถก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเขาลองมานึกดูอีกทีเนี่ยไอ้วันนั้นนะครับมันก็เป็นวันที่หิมะตกอย่างหนักมากนะซึ่งอันนี้สำหรับคนไทยเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันนะครับเพราะว่าบางทีหิมะมันตกหนักอะไรมากคนเขาก็ไม่อยากจะเอารถเนี่ยออกไปเสี่ยงกับหิมะข้างนอกหรอกคือถ้านึกภาพบ้านเราเนี่ยให้นึกถึงภาพวันที่น้ำท่วมก็แล้วกันถ้าวันไหนมันน้ำท่วมเยอะๆเต็มๆเมืองเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากจะเอารถไปเสี่ยงกับพวกน้ำท่วมอะไรแบบนั้นหรอกนะฮะนั่นแหละครับแต่ถ้าว่าทำไมกันล่ะวันที่เกิดเหตุทั้งๆที่มันมีหิมะตกขนาดนั้นนะครับมันก็กลับมีรถคันนั้นเนี่ยมาจอดอยู่ข้างบ้านแม่นางเจสสิก้าครับหรือว่ารถคันนี้เนี่ยอาจจะเป็นรถของคนร้ายหรือเปล่าชายผู้นั้นนะครับก็เลยขอให้ตำรวจเนี่ยลองไปตรวจสอบดูที่บ้านอีกทีหน่อยซึ่งก็เหมือนกับว่าจะโชคดีจริงๆนะครับที่ตอนซึ่งเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นหน้าหนาวที่แบบอากาศมันเย็นมากเลยครับจนกระทั่งแช่ทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นในหิมะนั้นน่ะให้มันยังคงอยู่เลยนั่นก็คือรอยของยางล้อรถคันนั้นนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีรอยเท้าของรองเท้าบูทผู้ชายอยู่แถวๆบริเวณบ้านของแม่นางเจสสิก้าด้วยนะครับซึ่งแบบมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะเพราะแม่นางเจสสิก้าอย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าเธอก็เป็นผู้หญิงที่อยู่บ้านตัวคนเดียวโอลิสนะครับก็เลยได้มีการคาดการณ์เลยว่าไอ้รถคันดังกล่าวนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างแน่นอนครับพวกเขานะครับก็เลยได้เก็บรอยล้อรถเอาไว้นะแล้วก็ไปทำการตรวจรถทุกคันนะครับที่จะเข้าออกยังเมืองนั้นก็คือเหมือนกับตำรวจเนี่ยก็จะไปตั้งด่านดักตรวจพวกรถทุกคันที่เข้าออกแล้วก็ดูว่าไอ้ยางล้อรถคันไหนนะครับมันจะมีลักษณะรูปทรงเหมือนกับไอ้ทรงดังกล่าวที่เขาได้ไปเก็บมาหรือเปล่าซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีรถ SUV ประมาณ 2-3 คันนะครับได้ขับผ่านไปแล้วโปลิสเนี่ยก็เรียกมาตรวจหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาของคนขับรถบางคันเนี่ยมันจะดูไม่มีทางเป็นคนร้ายได้เลยก็ตามนะครับอย่างเช่นว่าเจ้าของรถคันนึงเนี่ยที่เขาเป็นถึงพันทหารเอกชื่อดังคนหนึ่งของแคนาดาที่เขามีชื่อเสียงอย่างมากขนาดที่ว่าถูกเรียกตัวให้ไปใช้งานกับพวกนายกรัฐมนตรีหรือเคยไปรับใช้ราชินีอลิซาเบธแห่งอังกฤษมาแล้วน่ะตำรวจนะครับเขาก็ยังต้องเรียกนายทหารคนนี้เนี่ยมาสืบเลยครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับตำรวจก็ต้องปล่อยทหารคนนั้นไปครับเพราะเหมือนแกจะรีบไปดูแลรักษาลูกชายแกอะไรที่กำลังป่วยอยู่นั่นนะฮะเพียงแค่ว่าตำรวจนะครับเขาดันมาทราบภายหลังว่าไอ้นายทหารผู้นี้เนี่ยถึงแม้เขาจะแต่งงานไปแล้วนะครับ
แต่เขาก็ไม่เคยมีลูกเป็นของตัวเองเลยนี่แล้วทำไมวันนั้นที่ตำรวจเรียกเขามาตรวจเขาถึงบอกว่าเขาจะรีบไปหาลูกที่โรงพยาบาลล่ะครับซึ่งนั่นแหละด้วยความน่าสงสัยแบบนี้เองนะครับตำรวจเนี่ยก็เลยได้เล็งเป้าหมายไปที่ทหารคนนั้นเลยครับที่ก็มีนามว่าโรเซลวิลเลียมนะครับคือโปลิสเนี่ยก็ได้มีการเชิญตัวนายทหารคนนั้นมาสอบสวนครับซึ่งตอนแรกนะฮีแกก็ทำหน้าตายิ้มแย้มเหมือนปกติเลยครับนำซ้ำก่อนที่เขาจะมาหาตำรวจนะครับเขายังมีการส่งเมสเซจไปบอกเมียด้วยว่าที่รักจ๋ารออีกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวผัวเนี่ยจะไปให้การกับตำรวจนิดนึงแล้วผัวจะกลับไปจุ๊บจุ๊บเมียนะจ๊ะหากแต่ว่าเมื่อเขาได้เข้ามาถึงในห้องสืบสวนแล้วนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายที่พี่ทหารคนนั้นคิดนะสิครับเพราะในระหว่างที่ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่เนี่ยตำรวจนะครับก็ขออนุญาตตรวจสอบรองเท้าของนายทหารผู้นั้นด้วยครับซึ่งก็ปรากฏว่าไอ้รอยเท้าที่เขาได้ใส่เนี่ยมันเป็นรอยเท้าเดียวกับรอยเท้าบนหิมะที่ตำรวจได้เจอที่เกิดเหตุเลยซึ่งก็แบบอ้าวบะแล้วไงบะแล้วไงแต่ว่ามันก็อาจจะยังเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้ครับเพราะว่าไอ้รองเท้าแบบนี้เนี่ยใครบนโลกก็สามารถไปซื้อใส่กันได้ใช่ไหมครับนายทหารคนนั้นก็เลยได้ตอบตำรวจไปแบบนั้นแหละครับโดยที่หารู้ไม่เลยนะครับว่าจริงๆแล้วก่อนที่โปลิสจะเรียกทหารผู้นี้เข้ามาตรวจสอบเนี่ยโปลิสนะครับก็ได้มีการแอบไปสืบบ้านนายทหารผู้นี้มาแบบลับๆแล้วหรือว่าจะมีการแยกทีมตำรวจบางส่วนเนี่ยตามนายทหารคนนี้นะครับไปดูการใช้ชีวิตของเขาต่ออย่างเช่นว่ามีการแอบตามให้ไปสืบดูว่านายทหารผู้นี้เนี่ยเขาจะไปทิ้งขยะสดที่ไหนครับหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็จะไปเก็บเอาขยะสดของทหารคนนั้นมาเพื่อที่ว่าตำรวจจะไปค้นหา DNA ของนายทหารคนนี้นะครับคือบางทีเวลาเรากินอาหารอะไรเสร็จแล้วเนี่ยคราบน้ำลายที่มันติดอยู่ตามภาชนะนะครับมันก็จะเป็น DNA ให้ตำรวจสามารถตรวจสอบได้นะนั่นแหละครับซึ่งเมื่อตำรวจเขาได้ DNA มาตรวจสอบเนี่ยมันก็ได้พบกับเรื่องที่ทำให้ตำรวจได้ทึ่งเลยเพราะว่า DNA ของนายทหารคนนี้นะครับมันดันไปตรงกับพวก DNA ที่มันได้ตกอยู่ยังที่เกิดเหตุของหญิงสาวต่างๆที่เขาโดนจับไปถ่ายแบบสยิวก้งสยิวกิ้วอะไรพวกนั้นน่ะนึกออกไหมคือไอตอนถ่ายแบบเนี่ยมันก็มีการโอบจมะด้วยไงดังนั้นพวกหมอองค์หมออ้อยเลยนะครับมันก็ตกอยู่ตำรวจเนี่ยก็ไปเอาพวกหมออ้อยเหล่านั้นแหละครับมาเทียบกับ DNA นายทหารคนนี้ดูแล้วมันก็ตรงกันเป๊ะเลยครับแต่ถ้าว่าไอเรื่องที่น่าตื่นเต้นไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องจากทางทีมตำรวจที่เขาได้ไปตรวจสอบบ้านของนายทหารผู้นี้ครับที่ก็เหมือนกับว่าจะมีบ้านอยู่หลายหลังแล้วก็เลยคือเหมือนกับว่าเขาก็มีบ้านเกิดอยู่ที่นึงแล้วเขาก็ไปซื้อบ้านใกล้ๆกับที่ทำงานอีกที่นึงแต่ถ้าว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังไหนก็ตามนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้ไปพบกับกางเกงชนีนะอยู่เต็มบ้านของผู้บ่าวทหารคนนี้เพียบเลยครับคือมันเยอะขนาดที่ว่าเมียของนายทหารคนนี้นะครับเขายังตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยชุดชั้นในที่ฉันมีเนี่ยฉันยังไม่ได้เคยซื้อมาเยอะแยะเป็นคอลเลกชันขนาดนี้เลยนะแต่ทว่ามันจะมีสิ่งที่ทำให้เมียของเขาเนี่ยได้อกแตกตายไปมากกว่านั้นครับนั่นก็คือตอนที่ตำรวจเนี่ยได้เอาคอมพิวเตอร์ของนายทหารผู้นี้นะครับมาแฮกดูเพื่อตรวจสอบครับซึ่งเมื่อเปิดดูปุ๊บก็โอ้โหข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเขาเหล่านั้นนะครับมันจะเป็นแบบรูปภาพของชุดชั้นในสาวๆต่างๆที่นายทหารผู้นี้เนี่ยเขาได้ไปบีบๆนวดๆมานะครับคือมีการจัดเอาไว้เป็นอย่างระเบียบมากเลยมีการเก็บข้อมูลเป็นแบบชุดชั้นในนี่มาจากไหนแล้วก็มีการวางรูปถ่ายของผู้สาวคนนั้นน่ะไว้คู่กับชุดชั้นในต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าไอ้คอลเลกชันที่เขาได้ไปเก็บมานี่เนี่ยเขาไปเอามาจากผู้สาวคนไหนครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เมียของเขาได้ตกใจไปมากกว่านั้นก็คือรูปภาพที่นายทหารรัสเซลคนนี้นะครับแกได้เอาชุดชั้นในต่างๆที่แกได้จกมาเนี่ยมาใส่ไว้กับตัวเองครับแล้วก็ถ่ายภาพบิดเบี้ยวๆโชว์กันหมดเลยจนกระทั่งผู้เมียแบบช็อกเลยว่าทำไมผัวฉันมันโพสท่าได้เปรี้ยวกว่าตรูอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่ละคือเมียนะครับก็ได้ประหลาดใจเลยว่าตลอดเวลาที่เธอได้อยู่กับผัวมานะครับเธอไม่เคยรู้เลยว่าผัวเนี่ยมีโลก2ใบนะครับคือจะมีมุมหนึ่งที่แสดงให้เธอเห็นก็คือเป็นชายชาตีอกตึงกล้ามดากเปรี้ยแต่อีกมุมนึงเนี่ยผัวก็มีอารมณ์จิตแบบอยากจะใส่ชุดผู้สาวเหมือนกันซึ่งนั่นแหละครับเมื่อหลังจากที่ทางตำรวจได้โชว์หลักฐานทั้งหมดให้นายทหารผู้นี้ได้เห็นนะครับฮีแกก็ยอมจำนนครับแล้วตำรวจก็เลยได้ถามมาเลยว่าท่านพันเอกทหารอากาศครับท่านจะยอมบอกเรามาได้ยังว่าแม่นางเจสสิก้าเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งเมื่อพูดไปแบบนี้นะครับนายทหารผู้นั้นก็นิ่งเงียบไปนิดนึงแล้วก็บอกกับตำรวจว่าเอาแผนที่มาให้แล้วกันเดี๋ยวเขาจะบอกจุดว่าเขาได้ไปหย่อนร่างของแม่นางเจสสิก้าเอาไว้ตรงไหน
ก็คือเป็นที่รู้ๆกันนะครับว่าแม่นางเจสสิก้าเนี่ยเธอก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วครับคือถูกกดปุ่มชัตดาวน์แล้วก็เอาซากเนี่ยไปหย่อนเรียบร้อยแล้วที่รายละเอียดว่าเขาได้ทำอะไรกับแม่นางเจสสิก้าบ้างนะครับอันนี้แอร์ก็ต้องขอข้ามไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้แอร์ต้องดัดจริตทำดูเหมือนกับว่าช่องเราเนี่ยเป็นช่องโลกสวยนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเมื่อหลังจากที่โปลิสเนี่ยได้ทราบว่าแม่นางเจสสิก้าผู้นั้นไม่อยู่แล้วนะครับโปลิสก็ถามว่าแล้วทำไมเองต้องทำกับแม่นางเจสสิก้าไปซะขนาดนั้นล่ะนายทหารผู้นั้นนะครับก็บอกไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาจะเข้าไปจกกางเกงลิงของเจสสิก้าแล้วก็ไปดับปุ่มชัตดาวของเธอทำไมนะครับคือถามว่าเขาได้ทำไปเพราะเขารู้สึกมีอารมณ์รักใคร่กับตัวแม่นางเจสสิก้าไหมเขาก็บอกว่าไม่นะครับเขาเพียงแค่ได้เคยจ้องมองแล้วก็แอบดูเธอหลายวันจนกระทั่งเขารู้สึกอยากจะไปหยิบกางเกงชนีของเธอมาใส่แล้วก็อยากจะบีบๆนวดๆนางเล่นๆเท่านั้นเองคือเห็นว่าแม่นางผู้หญิงคนนี้เป็นแค่ของเล่นว่างั้นเถอะแต่ทว่าเขาก็ยังรู้สึกว่ามันไปไม่สุดครับเขาก็เลยกดปุ่มชัตดาวแม่นางเจสสิก้าเลยซึ่งเรื่องที่ป่วยจิตมากกว่านั้นก็คือหลังจากที่เขาได้กดปุ่มชัตดาวแม่นางเจสสิก้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนายทหารผู้นี้เนี่ยก็ได้มีการเขียนจดหมายกลับไปหาครอบครัวของแม่นางเจสสิก้าครับประมาณว่าผมขอโทษนะที่ผมได้จัดแจงส่งลูกคุณไปหาเง็กเซียนฮ่องเต้กันเรียบร้อยแล้วโทษแล้วกันบายคือไม่ได้มียางอายเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของแม่นางทหารอากาศที่ได้ถูกเขาดูด HP ไปเป็นรายแรกนะครับเฮียแกเนี่ยก็ได้ใช้วิธีที่ชั่วร้ายมากเลยครับก็คือเหมือนกับว่าเขาจะไปเห็นหน้าตาของแม่นางมาตอนที่อยู่ในกรมทหารนะครับแล้วเขาก็รู้สึกอยากจะได้ชุดชั้นในของเธอมานะเขาก็เลยใช้ความยศใหญ่ของตัวเองเนี่ยแหละครับไปค้นข้อมูลในกรมทหารนะหาคลังหมดแล้วว่าเธอทำอะไรอยู่ที่ไหนมีบ้านอยู่ยังไงแล้วก็ไปแอบตามดูแม่นางนะครับตามก็ไปจกเสื้อแม่นางมาบีบบีบนวดนวดแม่นางหลังจากนั้นก็กดปุ่มชัตดาวแม่นางทิ้งไปที่คำตอบว่าทำไมแม่นางคนนั้นแกถึงไม่สามารถสู้ได้นะครับทั้งที่ว่าเธอก็มีฝีมือในการเตะต่อยก็เพราะว่าไอ้คนร้ายคนนี้เนี่ยมันก็เป็นถึงพันเอกทหารที่ก็มียศทั้งใหญ่กว่าแล้วก็คงจะมีสกิลต่อสู้ที่ได้แข็งแกร่งกว่าแม่นางยังไงล่ะเธอก็เลยไม่สามารถสู้ได้นะครับแล้วก็ต้องจบชีวิตไปอย่างน่าเศร้าครับที่เมื่อหลังจากแม่ทหารคนนั้นได้จากไปนะไอ้เหี้ยทหารคนร้ายคนนี้นะครับก็ยังได้ทำหน้าซื่อครับเขียนจดหมายกลับไปหาครอบครัวของแม่นางทหารอากาศคนนี้เนี่ยประมาณว่ากรมทหารเราเนี่ยรู้สึกเสียใจอย่างมากกับการจากไปของเธอนะเธอเป็นคนดีอะไรประมาณนั้นนะครับคือบางทีก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้คนร้ายเวลาที่มันได้เขียนจดหมายตอแหลหน้าด้านแบบนี้เนี่ยในหัวของพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่กันนะครับส่วนถามว่าทำไมอยู่ๆนายทหารคนนี้แกถึงได้มีรสนิยมชอบแต่งตัวเป็นหญิงหรือว่าไปจกกางเกงลิงชาวบ้านอะไรมาแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีคำตอบที่แน่นอนครับคือมันอาจจะเป็นความโรคจิตส่วนตัวปนๆอยู่หน่อยหรือว่าเขาอาจจะเป็นพวกรักเด็กด้วยนะฮะเพราะว่าในบรรดาคอลเลกชันของชุดชั้นในที่เขาได้ไปเอามาเนี่ยมันก็จะมีเหล่าชุดชั้นในของพวกชนีตัวน้อยๆที่ยังไม่รู้จักวิธีการเปล่งเสียงพวกมาเลยนะคือบางคนก็อายุ9ขวบเท่านั้นเองนะครับคือดีนะที่อีเนี่ยนะมันไม่ได้ลามปามไปหาพวกเหล่าอายุต่ำขวบเหล่านั้นฮะส่วนสาเหตุที่พอทำไมเขาได้จกของไปจกของมาแล้วถึงได้เปลี่ยนแปลงกายไปเป็นการกดปุ่มชัตดาวคนเนี่ยก็ว่ากันว่ามันเหมือนเป็นการรู้สึกอยากจะทำอะไรให้ได้มากขึ้นเหมือนกับการแค่จกของมาเนี่ยมันรู้สึกไม่เร้าใจละเขาก็เลยเริ่มเปลี่ยนจากการแค่จกของมาเป็นการถ่ายภาพสยิวจับเหยื่อเข้ามาบีบๆนวดๆบ้างจนสุดท้ายนะครับก็เป็นลงเอยที่การกดปุ่มชัตดาวเลยและความอีหยังวะของนายทหารผู้นี้นะครับมันก็ยังไม่จบฮะก็คือพอหลังจากที่เขาถูกจับได้แล้วก็โดนตัดสินให้ติดคุกตลอดชีวิตประชาชีสาบส่งมีการถอดชุดของเขาออกหมดแล้วก็นำเสื้อทหารของเขาเนี่ยมาเผาทิ้งไม่ได้กลับไปเป็นทหารอะไรอีกเลยเนี่ยเฮียทหารคนนี้นะครับก็รู้สึกอยากจะกดปุ่มชัตดาวตัวเองแล้วครับด้วยการกินแกนกระดาษทิชชู่ฮะโดยหวังว่าไอ้แกนกระดาษทิชชู่เหล่านี้เนี่ยมันจะไปทำให้ HP ของเขานั้นหมดได้นะครับโอ้ my god นี่มันเข้าข่ายผูกคอตายใต้ต้นผักชีหรือเปล่าเนี่ยซึ่งก็เหมือนกับว่าในระหว่างที่เขากำลังทำการจะเจียกระดาษทิชชู่เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยก็ได้ไปเห็นเขาไว้แล้วก็ช่วยเขาเอาไว้ได้ครับหลังจากนั้นก็มีการเฝ้าดูแลเขาตลอดเลยซึ่งหลังจากที่แอดได้รู้เรื่องนี้มานะมันก็ทำให้เรารู้สึกตกใจมากเขาแบบแค่โจรขโมยกางเกงในคนหนึ่งที่เราเนี่ยมองเผินๆเหมือนกับว่ามันจะเป็นอาชญากรรมที่ไม่ได้มีความร้ายแรงอะไรใช่ไหมมันจะสามารถพัฒนาไปได้ถึงฆาตกรโรคจิตกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่จุใจกับเรื่องราวคดีแบบนี้นะครับแอดก็ยังมีเพลย์ลิสต์คดีเดลี่ได้ฟังกันอีกยาวๆเลยนะครับผมหรือถ้าใครมีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับ
แล้ววันนี้แอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย